ละครสั้นเรื่องกลับบ้านดึกไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยนี่ฉันก็ต้องเอางานไปส่งเหรอเนี่ยจะบ้าตายลืมส่งคุณครูว้ายอะไรของฉันล่ะเนี่ยต้องเสียเวลาขี่รถกลับมาอีกเดี๋ยวเอางานไปส่งคุณครูแสงสว่างก่อนดีกว่านี่ไงห้องพักครูขออนุญาตเข้าห้องค่ะคุณครูคะคุณครูแสงสว่างส่งงานค่ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าอุ๊ยฉันเมื่อวานฉันขอแม่ว่าอยากไปกินหมูกระทะน่ะแต่แม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปกินหรอกแม่ไม่มีตังค์โอ้โหไม่มีตังค์บ้าอะไรกันเล่าตอนนั้นแม่ฉันยังเอาตังค์ไปเติมเกมเลยโอ้ยอะไรกันเนาะแม่ฉันเนี่ยใครบอกว่ามีแม่เล่นเกมมันดีดีจะได้เล่นเป็นเพื่อนได้โอ้บ้าอะไรเล่าเห็นไหมฉันต้องกลืนน้ำลายเลยเนี่ยนี่ไงกลืนน้ำลายให้ดูแล้วมีแม่เล่นเกมก็เติมเกมแต่ไม่ให้ลูกสาวเติมเกมโอ้ยอะไรกันเนี่ยยูทำอะไรกันเนี่ยยูเห็นไหมว่าเล่นๆอ่ะโอ้โหมาชนรถฉันเหรอนี่ไม่รู้เหรอว่ารถคันเนี้ยฉันตั้งชื่อให้คิตตี้นี่มาชนรถฉันง่ายๆแบบนี้ได้เลยเหรอไม่งั้นงั้นก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้แหละโอเคคิตตี้เฝ้าไว้นะลูกเอ้ยนี่เด็กบ้าเลยเล่าโอเคแกต้องการอะไรตั้งค่ะนี่ขอบคุณค่ะเย่เย่พูดเสร็จโอ้ไม่ก๊อดตอนนั้นฉันอยากกินอะไรนะก็หมูกระทะไงหลังจากที่ฉันนั่งเกินน้ำลายมาเป็นเวลานานวันนี้ฉันก็ได้หมูกระทะแต่ว่าคิตตี้รถสุดที่รักของฉันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะเอ๊ะแต่ว่าเขาให้ตังมากี่บาทล่ะเนี่ยโอ้โหให้มาเยอะอยู่นะแต่ว่าฉันใช้ไม่หมดหรอกงั้นส่วนหนึ่งกินอีกส่วนหนึ่งก็เติมเกมก็แล้วกันแม่ก็ไม่ต้องรู้หรอกฮ่าฮ่าฮ่ากินอร่อยอร่อยมากเลยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่งั้นแม่ด่าแน่นอนเลยว่าไปไหนมาทำไมกลับบ้านดึกขนาดนี้โอ้โหนี่ฉันพูดยังไม่ได้ไรเลยนะอยู่ๆฟ้ามันก็มืดซะแล้วในนี้มืดจังเอ๊ะจะขายของอะไรอีกเนี่ยฮ่าฮ่าโอเคนี่ฉันพูดอะไรลงไปแล้วเนี่ยนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าแม่ฉันคงไม่รู้อะไรหรอกเพราะว่ากลับบ้านทุกวันแม่ก็อยู่บนห้องมัวแต่เล่นเกมนี่ไงถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปจอดรถก่อนจอดรถเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเราก็เดินเข้าบ้านไปได้เลยเพราะว่าแม่เล่นเกมอยู่เสร็จแล้วแม่ก็ไม่รู้พอแม่บอกว่าเพิ่งกลับมาหรอฉันก็จะบอกว่าหนูกลับมานานแล้วนะคะแม่มัวแต่เล่นเกมโอเคแผ่นได้แม่เปล่าเปล่านะนี่กลับบ้านมาไล่ตอนนี้ล่ะเนี่ยรู้ไหมวันนี้มันกี่โมงกี่ยามนี่ทำไมกลับบ้านมาดึกขนาดนี้ล่ะเนี่ยรู้ไหมบทลงโทษของคนกลับบ้านดึกมันต้องโดนอะไรไม่โอ้ไปผิดทางค่ะไม่เอ้าทำไมแม่อยู่ตรงนั้นล่ะเนี่ยขึ้นไปก่อนดีกว่าเน่อย่าเพิ่งขึ้นไปนะลินลี่ไม่หนูไม่เอาโอ้ยรีบขึ้นไปเข้าห้องปิดประตูโอ้
ว่าจะปิดได้ดูช่องเจ๊กิ่งชาแนลก็แล้วกันก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายไปก่อนค่ะบ๊ายบาย